ันนี้วันพุธก็หยุดนี่เลยครับเนี่ยจับไหนเนี่ยจับไหนแม่จับไหนสองตัวจะจับไหนนี่นุ่มเชียวไปขวนดูเฮ้ยหน้าบุโต้เลยจับไหนจ้าหน้าจับไหนแก่สวัสดีครับวันนี้วันพุธก็หยุดอีกแล้วตามธรรมเนียมแล้วต้องพาขี่จักรยานเล่นวันนี้ผมจะพาขี่จักรยานเลาะคอไปเรื่อยนะครับไปจนถึงตลาดน้ำผ่านเรียบเลยนะครับแล้วไม่รู้กันว่าทางจะเป็นยังไงบ้างอุปสรรคเยอะครับนี่ครั้งแรกดูหรือใครอยากจะลองขี่ความสามารถขี่ขึ้นเลยก็ได้นะไม่มีใครห้ามเลยเอ้ยเอ้ยเวันนี้ก็จะถึงวัดกระทุ่มเสือปลาแล้วเดี๋ยวพอถึงกระทุ่มเสือปลาแล้วก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะเพื่อไปเรียบทางมอเตอร์เวย์นะครับโอ้ยโหเยอะอะไรขนาดนี้มาเป็นชุดๆเลยปิดกล้องก่อนดีกว่านี่ครับด้านขวาวัดกระทุ่มเสือปลานะครับตอนนี้ทางวัดก็พัฒนามาปัจจุบันนี้ใหญ่โตมากมีครบทุกสัญลักษณ์พุทธจีนอิสลามแขกพระอำเภอมีหมดครับไม่รู้ลูกปั้นอะไรลูกปั้นอะไรมีตำหนักที่ทำจากไม้สักทั้งหลังเยอะเลยนะครับตอนนี้ม้าใหญ่ๆดีๆก็มาอยู่ที่วัดนี้เยอะปลาก็เยอะเส้นทางสะพานปูนจากอ่อนนุชมาเรียบคลองประเวศบุรีลมขณะนี้มาได้จนสุดไปถึงวัดลานบุญเลยนะครับไม่มีติดขัดเลยจะมีติดขัดบ้างก็ตอนที่ยกข้ามสะพานเหล็กเท่านั้นจักรยานแม่บ้านก็มาได้ถ้ามีปัญญายกข้ามทางกทมก็อยากให้คนกทมนี่มีสุขภาพแข็งแรงครับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็มีทางให้แอดเวนเจอร์ด้วยเส้นทางนี้เราถือว่าเป็นทางอ้อมนะไม่ได้ทางลัดครับว่ามันจะวิ่งไกลขึ้นแล้วก็ช้าด้วยลำบากด้วยแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าสนุกกว่านะครับ You can feel adventure all the wayBecause don't know what obstacle before you and waiting for you a lot of obstacle waiting for you ก็มีอุปสรรคหลายอย่างที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจากบ้านเรือนประชาชนมากีดขวางที่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเบ้เนาะแบบนั้นได้ป่าวไม่มีต่อแถวเนี้ย
ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตกใจมากพอจากรถกระทุ่มเสือปลามาแล้วครับเลี้ยวซ้ายคราวนี้ก็จะเป็นสะพานแบบรุ่นเก่านะครับสะพานอย่างนี้ก็ต้องอาศัยทักษะการขับขี่นิดหน่อยคนมือใหม่จะรู้สึกเสียวๆบ้างสำหรับมือเก่าก็ไม่เป็นไรแล้วถือว่าสะพานอย่างนี้รุ่นนี้ยังถือว่าใหญ่นะครับติดจะเล็กกว่าเลยก็ได้นะเบียดนี้ใกล้ๆเสียงกันพวกแก้งงูชนนิดเดียวล่วงแน่เส้นนี้เราวิ่งไปจะไปตัดกับมอเตอร์เวย์นะเดี๋ยวเราจะต้องรอดมอเตอร์เวย์มาดีสักพักมันก็จะถึงมอเตอร์เวย์แล้วนี่เป็นทับช้างบนนะครับสลับทับช้างบนคนนะครับคนเดียวก็จะเสียวหน่อยนะครับพอเส้นแบบนี้ก็มีเพื่อนๆ เคยตกนะครับมีจักรยานตกกันบ่อยต้องใช้ความสามารถนิดนึงนี้ก็ทางประมาณเมตร50ครับเขาจะขี่มือเดียวได้เหรอลูกสักนิดนึงตรงนี้สวยดีรถจักรยานนี่เขาก็เอาเบอร์ดี้มานะครับเบอร์ดี้ DB1 จักรยานขาไก่ระบบการสะเทือนสปริงหน้าหลังนะครับเด้งไปเด้งมาไม่มีโชคแต่ก็ช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะเหมือนกันเส้นนี้ตรงไปสุดทางจะไปออกเกหะลม9นะครับทางข้างหน้านี้น่าจะไปออกถนนเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักนิดแล้วก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยววิ่งไปขนานกับมอเตอร์เวย์ครับด้านหลังสวยมากเดี๋ยวดูอันนี้จอดถ่ายซะหน่อยเฮ้ยรถคันนี้มันตั้งยากจริงสวยธรรมชาติมากเลยถึงจะแดดจะร้อนไปบ้างก็ไม่เป็นปัญหาทางพวกนี้นะครับจริงๆมันก็ไปได้ถ้าจักรยานอ่ะถ้าขี่ให้มีปัญหาก็ไปได้เมื่อไปทำปรับปรุงให้มันใหญ่โตมโหฬารอะไรก็เป็นวิธีชาวบ้านอย่างหนึ่งชาวบ้านก็ใช้งานกันแบบนี้อยู่แล้วถ้าเราไปทำให้มันดีเกินไปมันก็ไม่ใช่วิถีชาวบ้านเราอยากจะมานี้เราก็ถือว่าเราเข้ามาในถิ่นเขาเราก็ต้องปรับตัวเขาไม่ใช่ว่าจะเอาที่เราสะดวกสบายคิดแต่ว่าจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรซึ่งไม่ใช่นะมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันเป็นที่เขาอยู่อาศัยกันเราก็แค่คนผ่านมาเท่านั้นเองผมก็คิดอย่างนี้นะดีเห็นเมื่อกี้ไปพัฒนาหลายๆที่ก็พัฒนาไปสุดท้ายก็เละเทะหมดนะครับเสียดายงบแล้วมันก็สวยแบบของมันนะครับอันนี้สวยแบบชาวบ้านจริงๆอ่ะไม่ใช่มามั่งปรุงแต่งกันมีแต่ป้ายโฆษณาป้ายเซลฟี่กันอะไรกันบ้าบอไปหมดครับ
ร้านค้าก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยไม่ใช่เปิดร้านหรูๆแล้วก็มาจ้องขูดเลือดขูดเนื้อกันจริงผมใช้จักรยานนะชาวจักรยานก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องการอะไรมากมายนะขอแค่ความปลอดภัยก็พอครับถนนจะดีบ้างแย่บ้างมันก็ค่อยไปครับจักรยานเราก็ค่อยไปเราไม่รีบร้อนนะครับมันแบบนี้เราก็ยกเอาครับไม่มีปัญหาครับจักรยานไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับในการเดินทางมีแต่คนนั่นนะครับที่เป็นปัญหาขี่ว่าจะไม่บ่นก็อดไม่ได้ครับขอบ่นนะชาวบ้านแถวนี้ก็ยังใช้เรือกันอยู่นะครับยังเรือพายเรือเครื่องนี่ก็เป็นเรือปกติที่จะคนกรุงเทพเราที่คอจะไปสร้างเขื่อนสร้างสะพานกั้นเอาไว้ไม่ให้เขาสัญจรไปมาข้างหน้านี่เป็นมอเตอร์เวย์นะครับยินเสียงรถนี่คือทางที่เรามานะครับอันนี้จริงก็คือทางที่ขนานมากับมอเตอร์เวย์นั่นเองเราก็จะต้องไปทางนี้คือขนานไปกับมอเตอร์เวย์ตรงไปเรื่อยๆนะครับไปออกเส้นลาดกำแพงซึ่งแถวนี้คงจะเป็นแบบลักษณะนี้ครับเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับพวกนี้ต้องเช็คดูดีไปเกหะล้มก้าวตรงนี้สะพานขาดต้องลงมาข้ามถนนนิดหน่อยถึงจะไปต่อได้มีทางแบบนี้ก็เหนื่อยนะเอาจริงๆโคตรเหนื่อยนะนี่ก็ขี่บนถนนอีกแต่ก็สนุกดีนานๆมาทีแล้วก็แวะเล่นกับแมวได้ครับใจดีทั้งนั้นนับนี้ก็ถึงถนนลาดกำแพงแล้วนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดสะพานปูนแล้วผมก็จะต้องเลี้ยวขวาไปนิดนึงก็จะถึงตลาดน้ำขวัญเรียมแล้วสะพานปูนช่วงนี้นะครับความกว้างประมาณ 1.20 เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นสะพานปูนรุ่นเก่าคนที่ไม่เคยจักรยานก็ค่อนข้างจะน่ากลัวซึ่งผมเองขี่ประจำก็ยังรู้สึกว่าวันๆเลยไม่กล้าหยิบกล้องออกมาถ่ายภาพต้องถ่ายเฉพาะตอนจอดเฉยเราก็จะไปเข้าสู่บรรยากาศของเมืองเหมือนเดิมนะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยรถไฟฟ้านะครับเมืองเราปัจจุบันอ
ฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดบางเพ็งใต้นะครับฝั่งนี้ก็คือวัดบางเพ็งเหนือก็มีรวมกันว่าคนโบราณก็ชอบสร้างวัดให้ติดกันนะเหนือใต้ชนกันมีหลายๆที่เลยที่เป็นวัดติดกันเลยเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ตลาดขันเรียนก็เปิดกระเสาที่สิครับอย่างนี้ตอนเย็นก็ไม่เปิดก็คิดเป็นการให้ดูกันเล็กน้อยเงียบดีนี่วัดบางเพ็งเหนือนะครับมีไดโนเสาร์ด้วยจระเข้เดี๋ยวว่ากลับผมจะออกจากวัดบางเพ็งเหนือนะครับวิ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปล็อกอันนี้คือคลองแสนแสบนะครับเดี๋ยวจะเข้าเส้นเรียบถนนเรียบคลองแสนแสบนะครับไปเข้าแต่แถวมอเตอร์เวย ผมก็มาถึงเส้นเริ่มต้นของเขื่อนริมคลองแสนแสบแล้วนะครับซึ่งคลองนี้ก็คือเส้นเดียวกับที่เป็นเรือด่วนคลองแสนแสบวิ่งไปถึงประตูน้ำแล้วถึงราชเทวีนะครับปัจจุบันก็คงจะยกเลิกการสร้างต่อแล้วถ้าเป็นการชุมชนคลองมาแล้วจะเลิกสร้างไปแล้วนะเส้นนี้จะวิ่งเส้นนี้เลาะไปเรื่อยจน